วัสดีค่ะทุกคนนะคะดูอิงซัสเนาะวันนี้ตื่นเต้นมากมาเนาะสดเพราะว่าจะมาอันบ็อกซ์สกินแคร์จากแบรนด์อิงกุของคุณอิงพลิกหลักกล่องให้ดูกันเป็นแบบ first impression คือจะมาลองให้ดูด้วยว่าแบบเนื้อเป็นยังไงถึงแม้ว่าสกินแคร์มันจะไม่ควร first impression ใช่ไหมแต่ว่าปิงแบบตื่นเต้นอ่ะทุกคนคืออันนี้คือสั่งล็อตแรกเลยนะเป็น500คนแรกที่ได้อีช้อนตรงครีมกันแดดอันนี้แอบเปิดไปแล้วนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่สิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดช้อนตวงครีมกันแดดนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็มีแบบอธิบายว่าครีมกันแดดมีส่วนผสมอะไรประมาณนี้เนาะจะมีความบานๆหน่อยแบบว่าสามารถจวงได้ง่ายสำหรับใครที่ต้องการทาครีมกันแดดแบบเป๊ะต่อไปก็คือสติกเกอร์อันนี้คือไม่เกี่ยวกับสกินแคร์แต่ว่าก็น่ารักมากเอาไว้ติดที่แบบหลอดอะไรอย่างงี้ไหมแล้วก็มีขอบคุณที่ให้เรามาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณน่ารักมากแล้วก็อ้อมีแบบเป็นสติกเกอร์ให้เขียนวันที่ได้เป็นแบบ open date ก็จะได้รู้ว่าแบบหมดอายุเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้อันนี้น่ารักนะมาเข้าสู่เรื่องจริงนี่นะคะปิงกดมา3อย่างเลยนะมันจะมีเป็นคลีนเซอร์เป็นแบบเจลคลีนเซอร์แล้วก็มอยเจอไรเซอร์เป็นครีมแล้วก็มีกันแดดซันสกรีนซึ่งเป็นสกินแคร์3อย่างที่แบบจะต้องมีในรูทีนของทุกคนแบบจำเป็นอะไรงี้เนาะขอมาเริ่มแกะจากตัวคลีนเซอร์ก่อนนะคะแพ็คเกจจิ้งก็จะเป็นแบบสีน้ำเงินแบบนี้มีการเขียนว่าแบบส่วนผสมสำคัญอะไรเงี้ยคืออะไรข้างๆกล่องเป็นการแบบนำเสนอ1 ingredient for you ไงก็เลยต้องนำเสนอ ingredient นิดนึงนี่คือแพ็เกจจิ้งของตัวหลอดนะคะ100 ml390บาทซึ่งปิงว่าให้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาถูกตรงหลอดเขาก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยว่าสารสกัดต่างๆเนี่ยให้มากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวชูโรงของคลีนเซอร์เนี้ยคือสารสกัดจากข้าวหอมมะลิหมัก30วันอันนี้คือที่เขาเล่ามาก็ปิงจะบอกแบบ ingredients เป็นคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าให้ไปดูในคลิปของคุณอิงเขาเพราะว่าเขาอธิบายมาละเอียดมากเอาเป็นว่าอันนี้เป็นเหมือนแบบคลิป unboxดูเนื้อสัมผัสอะไรอย่างนี้ละกันเนาะอ๋อแล้วก็สารสกัดอีกอย่างนึงที่คุณอิงเขาแบบนำเสนอมากคือเพนทาไวทินมันเป็นฟิลแบบสารดึงความชุ่มชื้นให้กับผิวก็คือพอล้างหน้าไปปุ๊บมันก็จะแบบติดอยู่ที่กับโปรตีนที่หน้าเราอะไรอย่างนี้ยิ่งล้างยิ่งชุ่มชื้นทุกคนโอ้แล้วเขาก็บอกว่าไอตัวหลอดอันเนี้ยเป็นแบบหลอดรีไซเคิลไอตัวหมึกที่พิมพ์เนี่ยเป็นซอยอิงคือเป็นปังเป็นรักโลกแกะไม่ออกเราจะมาลองกันเลยว้าวเป็นเจลล้างหน้าที่ไม่เหลวมากอะมันแน่นมากขอไปทำหน้าให้เปียกก่อนละกันแล้วเดี๋ยวแบบมาถูแป๊บนึงอ้าวมามันจะมีความยืดยืดหนึบหนึบอะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นอยู่แล้วเพราะว่าคนอิงเขาแบบไม่ชอบน้ำหอมซึ่งเราก็ไม่ชอบน้ำหอมแล้วแบบถูกใจมากที่เขาไม่มีน้ำหอมฟองไม่ได้เยอะมากหรือว่าเราใส่น้ำน้อยไปเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในห้องน้ำเนื้อเจลเขาให้มาค่อนข้างหนึบหนึบมากเลยนะไม่จำเป็นต้องใช้เยอะเพราะถ้าเกิดมันเหลวอ่ะมันจะต้องบีบเยอะไงถึงจะแบบทัวร์หน้าได้อ่ะอันนี้คือเป็นอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยมีน้ำบนหน้าปิงกันเดี๋ยวขอไปล้างอีกทีนึงแล้วกันนะมาความรู้สึกหลังๆหน้าจะบอกว่าหน้านุ่มแล้วก็ไม่รู้สึกแห้งตึงเลยเป็นปกติที่ควรจะเป็นของคลีนเซอร์ล้างหน้าเนาะก็คือคุณอิงเขาบอกอยู่แล้วว่าสกินแคร์หลักอ่ะไม่ควรที่จะแบบซับซ้อนมากควรที่จะเรียบง่ายอะไรอย่างนี้เน้นสร้างความแข็งแรงของผิวสร้างประกันผิวดีกว่ามาต่อกันที่ Green Tea Calming Cream ตัวนี้จะราคาสูงหน่อย620บาทสำหรับ50 ml ซึ่งก็ไม่ได้แย่ก็แอบราคาสูงไปนิดนึงสำหรับปิงแต่ว่าพอไปฟังคลิปที่เขาเล่าว่ากว่าจะได้สารสกัดแต่ละตัวมันแบบมายังไงนะปิงรู้สึกว่าโอเคเอาตังค์ไปเลยเห็นแบบมีการขึ้นเขาไปเอาใบชาอะไรต่างๆมาก็คือแบบยอมอ่ะส่วนผสมหลักของอันเนี้ยก็จะเป็น Forest Green Tea ซึ่งเป็นชาจากไทยเรานี่แหละก็จะเป็นฟิลแบบช่วยเศรษฐกิจไทยช่วยเศรษฐกรไทยอะไรแบบนี้แบรนด์นี้คือหลักโลกมากเขาจะซีเรียสเรื่องแบบความรีไซเคิลอะไรอย่างงี้นิดนึงคือไม่ได้รู้จักเขานะแต่ว่าดูคลิปตลอดก็เลยพูดเหมือนแบบรู้จัก
ขออภัยด้วยก็คือตัวนี้จะเป็นยอดใบชาจากจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างสูงมากช่วยปกป้องความเสียหายของผิวแล้วก็ปอกประโลมผิวไงเป็นแบบกรีนทีทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงนั่นก็คือเซรามายอันนี้มีเซรามายหลายชนิดเลยซึ่งก็มีเปอร์เซ็นต์บอกตรงนี้ว่าใส่มา 2% ไอกรีนทีใส่มา 3% แล้วก็มีอันนี้ทุกคนไนอาซินามายใส่มา 3%ซึ่งคุณนิ้งบอกว่าในไนอาซินามาย 3% น่ะสามารถช่วยเรื่องการลดจุดด่างดำต่างๆบนใบหน้าได้เป็นเนื้อแบบเนื้อเข้มข้นนะเพราะว่ามันแบบเป็นก้อนได้เลยเห็นป่ะแล้วก็จะมีสีนิดหน่อยสีครีมๆขาวๆไม่มีสีมากหรอกทุกคนกลิ่นก็ไม่มีไม่ได้มีกลิ่นสารเคมีอะไรเลยด้วยขอลองเลยนะคะเข้มข้นน่ะทุกคนขออนุญาตทาแค่แก้มแล้วกันเพื่อความรวดเร็วเนื้อครีมมันเข้มข้นมากนะมันไม่ต้องบีบเยอะขนาดนั้นพิงว่า50 ml ก็ให้มาโอเคอะเพราะว่าเนื้อเขามันแน่นแล้วอะน่าจะใช้ได้ทั้งคนผิวมันแล้วก็ผิวแห้งเพราะว่าถึงเนื้อมันจะหนักอะแต่ว่ามันซึมเข้าไปได้ดีอะเนี่ยคือแบบแป๊บเดียวมันซึมแล้วทุกคนแล้วก็ไม่ได้ทำให้หน้าแบบมันวาวมากขนาดนั้นแอบเป็นคุยๆแอบเป็นคุยๆทุกคนเกิดอะไรขึ้นหนึบถูเยอะไปหรอหรือยังไงมันเป็นคุยๆนิดนึงอะแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นที่ปิ้งถูเยอะเกินไปหรือเปล่าอ่ะโอเคข้ามเรื่องขุยไปต่อมาอันสุดท้ายอันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเรื่องกันแดดคนนี้เขาแบบขึ้นชื่อมากน้องชื่อว่า Super Light Soothing Sunscreen อ่านกับด้าน SPF 50 PA +4 ตัวก็คือเขาบอกว่าเอาส่งไปเทสแล้วได้ SPF เกิน50นะแบบเป็นร้อยเลยปะแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์มาทั้งหมด5ตัวมีทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ไปฟังฟิลเตอร์ในคลิปพี่อิงเอาละกันแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นแบบคอมโบที่สามารถกันแสงได้ดีมากๆแล้วก็อยู่ในราคาที่ยังโอเคอยู่ซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่490บาทสำหรับ30กรัมซึ่งปิงรู้สึกว่าเป็นราคาที่โอเคแบบครีมกันแดดที่ปิงใช้อยู่ก็ราคาประมาณนี้แหละ300 400 500ประมาณนี้แพ็คเกจจิ้งก็จะเป็นสีส้มๆเป็นมีความแบบอ่ะแสงแดดหนึ่งปิงชอบอีแพ็คเกจจิ้งขวดเขามากเลยมันจะมีความแบบด้านๆนวลๆรีไซเคิลของจริงอ๋อแล้วก็ส่วนผสมสำคัญอีกอันนึงก็คือ encapsulated silica เป็นใบบัวบกเนาะก็ช่วยปอกประโลมผิวอะไรต่างๆมาเราจะมาลองเนื้อการตื่นเต้นมากเพราะว่าครีมกันแดดอ่ะเนาะโอเคเนื้อจะมีความเหลวโอ๊ยไม่โฟกัสเนื้อจะมีความเหลวอยู่นะไม่ได้ข้นมากแล้วก็เป็นเนื้อบางๆเลยโอ้ลืมใส่อันนี้เดี๋ยวเราขอเอามาทาหน้าก่อนแล้วกันเนาะอุ๊ยแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้จะทำทางหน้าเพราะว่าอันนี้เป็นแค่การลองเรายังไม่ใช้อันนี้แล้วกันยังไม่ได้ล้างด้วยโอเคเนื้อเป็นแบบเหลวๆน้ำๆอ่ะเย็นๆหรือว่าเราอยู่ในห้องแอร์นี่เราสักผักแล้วก็รอให้มันซึมนิดนึงเนื้อแบบเบาสบายมากเลยอะเกลี่ยง่ายทาง่ายเขาคุณอิงเขาภูมิใจกับเนื้อมากแล้วก็จะมาลองว่ามันปังขนาดไหนโอเคซึมแล้วทุกคนแป๊บเดียวก็คือซึมเลยแล้วก็ไม่วอกซึมไปกับผิวได้ดีมีความโกลโกลนิดนึงคือไม่ได้แห้งแมตต์อะไม่ได้เป็นกันแดดสำหรับคนหน้ามันขนาดนั้นคือทุกสภาพผิวใช้ได้ปิงว่ามันกำลังชุ่มชื้นโอเคมีความแบบเงาๆนิดนึงเห็นไหมอาจจะต้องรออีกสักพักอาจจะแบบซึมเข้าไปสุดแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรซึ่งตอนเนี้ยรู้สึกเหมือนทาสกินแคร์ไม่ได้รู้สึกว่าทาครีมกันแดดอะไรไม่ได้มีเนื้อความแบบเหนียวอะไรขนาดนั้นแล้วก็กลิ่นไม่มีกลิ่นเป็นกลิ่นครีมกันแดดปกติอะเฮ้ยครีมกันแดดโอเคนะซึมแล้วมันแบบให้ผิวที่แบบโอเคมากเลยอะไม่หนืบเลยไม่หนืบว่าไม่ได้ครีมกันแดดนี้ว่าไม่ได้เลยเนื้อดีมากอ่ะอันนี้ก็คือทั้งหมด
อันนี้ก็คือทั้งหมดของสกินแคร์จากแบรนด์อิงกุสกินอิงกุเฉยๆหรืออิงกุสกินเออนั่นแหละใครที่มองหาสกินแคร์ส่วนผสมปังๆแบบมินิมอลไม่ได้มีอะไรแปลกๆมากคือทุกอันอะมีงานวิจัยสนับสนุนหมดเพราะว่าคุณอิงเขาต้องการอะไรที่มีวิทยาศาสตร์มารับรองไงถูกไหมก็คือการันตีได้เลยว่าส่วนผสมปังเนื้อก็ปังแต่ว่าปิงรู้สึกว่าอาจจะต้องดูเป็นบางคนไปเพราะว่าไอตัวครีมอะมันมีความหนาอยู่แล้วปิงใช้แล้วมันเป็นขุยเนื้อหนักนิดนึงแต่ว่าซึมดีไม่ต้องห่วงสำหรับใครที่ผิวมันอะปิงว่าใช้ได้แต่แค่จะต้องดูฟีลลิ่งว่าชอบหรือเปล่าส่วนเจลล้างหน้าปิงชอบที่มันเนื้อมันแบบหนึบๆแบบยืดๆแล้วก็เข้มข้นไม่ต้องใช้เยอะส่วนครีมกันแดดเนื้อดีมากทุกคนดูตอนนี้แบบหน้าดูสุขภาพดีอะดูแบบชุ่มชื้นแล้วก็เรื่องสารกันแดดใส่มาจุก5ตัว 13.7% คือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะกันแดดไม่ดีอ้อแต่ว่าอันนี้เป็นแบบไม่กันน้ำเพราะว่าเขาต้องการให้ใช้เป็น everyday use ไงแบบว่าล้างได้ง่ายไม่ทำให้อุดตันอะไรต่างๆเนาะก็เป็น first impression เป็น unbox 3ตัวนี้ราคารวมกัน 1,500 บาทนะคืออยู่ในงบที่แบบโอเคเลยอะเพราะว่าสกินแคร์ก็ต้องการแค่นี้พอจริงๆก็มีแค่นี้ก็ได้แต่ว่าใครที่มีปัญหาเรื่องอย่างอื่นอย่างปิ๊งแบบเป็นสิวหรือเป็นรอยอะไรเงี้ยก็ใช้สกินแคร์ตัวอื่นร่วมด้วยได้เพราะว่าคุณอิงเขาคิดมาแล้วอย่างไอตัวไหนอะตัวไนอาซินามายที่มีแค่ 3% อะเขาบอกว่าคิดว่าคนอื่นอะจะต้องมีไนอาซินามายอยู่ในรูทีนอยู่แล้วแน่ๆก็เลยใส่มาแบบเท่านี้แหละพอก็ฝากด้วยนะคะสกินแคร์จากแบรนด์อิงกูจากคนอิงพลิกหลังกล่องเอาแล้วก็อันนี้มีช้อนตวงครีมกันแดดด้วยตอนนี้เหมือนจะเปิดให้ซื้อได้แล้วมั้งอันละ150บาทปิงไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้ปิงได้มาฟรี500คนแรกขิงนิดนึงโอเคไว้เดี๋ยวขอไปใช้นานๆก่อนแบบสัก 2-3 เดือนว่าน้องเป็นยังไงหรือไม่ก็อาจจะต้องลองใช้ให้หมดก่อนว่าหน้าดีขึ้นไหมอะไรอย่างนี้แล้วจะมารีวิวให้ฟังใหม่ทีหลังก็ถ้าเกิดแบบชอบอะไรเงี้ยก็คงจะไปอยู่ในคลิปเฟเวอริตแน่ๆวันนี้ก็เท่านี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ให้ฟิงด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย